สวัสดีครับทุกคนร้องเพลงหน่อยใช่วันนี้เรามาฉลอง4ขวบเบบี้กันดีกว่าสวัสดีครับพี่เอกโอเคให้ฉันร้องเพลงอะไรร้องเพลงเก็บความรู้สึกเก่งไหมช่วงนี้เก็บความรู้สึกไว้เก่งอะเซสวัสดีครับพี่จิมมี่พี่กวางมาเรียกกันมาหน่อยแล้วโอ้โหลาลิซ่าทำไงอ่ะไอ้เคไอ้บ้าร้องเพลงไทยยังไม่ได้จะให้ร้องเพลงเกาหลีผอมนะครับน้องไว้ครับน้องไว้ช่วงนี้ผอมยังครับหึน้องไว้ครับหน้าใสจังใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะเอาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วใช่ปะหกแพ็กยังไม่มาค่ะคุณบอยต้วนตอนนี้มาแบบบางๆแพ็กค่ะดีมากไว้ผอมแล้วนะพี่กวางไปตามกันมาพี่หมายังนะยังไม่มาเลยอ่ะอุ๊ยมาแล้วดิรีเควสก่อนเอาไปไหนอ่ะนี่ไงสุนทรผู้เป่าปีครับสวัสดีครับเป่าแปงอัญยองอลิสเคเป่าอะไรครับฮัลโหลสวัสดีทำไมค้างอ่ะค้างเหรอได้ยังนะเอาง่วงชิบเป่งวันนี้ไปทำอะไรมาไปเล็มผมพี่ตอกสวัสดีครับไหนลองหูอะไรพี่กวางวันนี้ครบรอบ4ปีเขาจะมาแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เบบี้หน่อยหน้าเงาๆพี่กวางบอกหน้าเงาหน้าใครอ่ะหน้าตำอ๋ออาบน้ำแล้วเหรออาบน้ำเสร็จแล้วทุกอย่างนี่พี่กวางก็ไม่ก็เหมือนเดิมนะไม่สั้นมากแค่เป็นทรงขึ้นกว่าเดิมแต่ข้างหน้าเหมือนไม่ได้เอาออกอ่ะข้างหน้าไม่เอาออกเออแต่ข้างอ่ะโอเคสั้นลงละตั้งไหนมีอะไรจะบอกเบบีไหมก็4ปีใช่ไหมครับก็โอ้โหว้าวว้าวมากันหมดเสื้อคอไม่กว้างอุ๊ยพี่เลโอพี่สาคิดถึงน้องเลโอคิดถึงน้องเลโอจังเลยครับเอาก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ4ปีนะครับก็เร็วเหมือนกันเร็วมากๆแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังแบบว่าเบบี้ก็ยังแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนน่ารักมากๆวันนี้ก็ได้เข้าแบบไปดูในแท็กด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เห็นนะครับเออตั้งแต่เช้าแล้วอะใช่เออแต่วันนี้ฉันตื่นสายอะฉันก็เลยมาช้ากันตื่นเช้าเพราะว่าเขานัดตัดผมเช้าอ๋อเหรอเออก็ว่าเช้าจังวะเออHappy birthday นะคะเบบี้4ขวบแล้ว4ขวบนี่ประมาณอนุบาลอะไรอ่ะอุ้ยเพื่อนมาไอเต้มาไหนลากเต้เข้ามาปะปีไหนได้ปะได้แต่ปะปีพูดให้เสร็จก่อนแล้วปะปีค่อยลากเออก็ขอบคุณเบบี้ทุกคนนะครับ4ปี
ปีสองปีหลังเนี่ยเร็วมากเลยเนาะเพราะเราแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อไม่ทำอะไรเฉยสี่ปีคือสองคือเหมือนแบบเราเจอเขาแค่สองปีแล้วอีกสองปีเหมือนเราไม่ได้เจอกันอ่ะอืมก็เลยอยากแบบอยากกลับไปเจอเหมือนเดิมที่แบบได้เจอทุกอาทิตย์มั้งเนาะแล้วก็แบบได้ไปต่างประเทศได้ทำงานอะไรเงี้ยก็คิดถึงตอนนั้นเนี่ยอยากทำงานเยอะๆเพราะตอนนั้นก็สนุกมากแล้วก็ได้เจอทุกคนมันก็เหมือนแบบก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขอะแต่ตอนนี้ก็ชีวิตก็ว่างๆไม่ค่อยได้ทำอะไรช่วงนี้เราเพิ่งเปิดกล้องรับมีก็เลยเหมือนแบบอีกแป๊บหนึ่งเราคงได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยใช่อยากให้ทุกอย่างมันหายไวๆเหมือนกันความรู้สึกเหมือนนานกว่านั้นไหนลองขอบคุณกันละกันอ้าวพี่กวางขอพบี่คกุวณางชงว่ะขอบคุณที่วันนั้นตอนไปถ่ายน็อตมีเขาถ่ายเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับเลยยังอยู่เล่นต่อที่กองนะครับเหมือนให้กำลังใจกันเหรออืมก็ที่ป่าปียังไม่กลับไงที่กลับมืดก็เสร็จประมาณห้าโมงกับประมาณสองทุ่มอืมใช่แต่ก็เราก็เอาจริงๆเราก็คิดถึงทีมงานด้วยแหละทีมงานก็น่าจะเหนื่อยกันมากๆกับวันนั้นอ่ะอืมพอเป็นหว้่อางกี่โมงถึงกี่โมงพูดไปสิเที่ยงคืนตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่มาถึงกอง6 โมง6 โมงถึงเที่ยงคืนชิบหายบ้าแล้วไหนไหนลองช่วยเต้สิมันยังอยู่ปะเนี่ยเป็นไปแล้วอะไม่รู้รับเปล่าเขาไม่รับหรอกกันหรอเนาะกัดแขนแล้วเป็นไงแขนเขียวจ้ะอยากให้ดูมากอันนั้นอันนั้นเก็บความรู้สึกเก่งไหมวันเนี้ยกูเพิ่งฟื้นเพราะว่าตุยจากเธอไม่รู้จริงใช่ไหมจะได้คิดอะไรไหมพอฉันเป็นที่เพื่อนความรู้สึกเก่งเกินไปอะไรนะโกหกแล้วทำอะไรกันวันนี้ถ่ายละครเหรอถ่ายละครถ่ายอะไรเราวันนี้หยุดไม่ได้ถ่ายวันนี้ดิเพื่อนเพื่อนหักถึงอาทิตย์นุ่นคิดถึงจังเลยเพื่อนเอาจริงๆวันเนี้ยสระผมยังกูตุยไงนอนหลับเพิ่งตื่นเนี่ยกูตุยเหมือนมึงเลยวันเนี้ยตุยใช่ปะใครขึ้นใช่ป่ะอ๋อวันนี้ไปด้วยกันนี่อะไรนะครับอืมเสลียงไม่ตุยเหรอครับตอนฉีดเป็นไม่ตุยแต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนง่วงนอนตลอดเวลาโอเคนะแล้วกระเป๋าที่จะเอาเท่าไหร่นะที่จะให้ซื้อให้วันเกิดหาเงินไหมเพื่อนเขารีเควสแล้วเหรอเขารีเควสแล้วกูเพิ่งรู้ชื่อมาไม่อะไรอ่ะมีอันใหม่แล้วป่ะปีเดี๋ยวจะส่งให้ดูอยากได้อันใหม่หากันไหมไม่ใช่แคลรี่แล้วเหรอไม่ใช่มีอันอยากออกจากไลน์แล้วไปส่งให้เห็นภาพก่อนเลยใจเย็นๆใจเย็นๆคุยก่อนเต้ครับแล้ววันนี้วันเกิดอะไรวันเกิดเบบีเหรอใช่แล้วมาเบบีครบรอบ4 ปีไหนลองพูดสิไหนเต้ลองอวยพรดิขอบคุณเบบีนะครับไอ้พี่อะไรขอบคุณเบบีที่อยู่ออฟกันมานานที่น่ารักขอบคุณที่เป็นพันธมิตรกับบ้านผมด้วยนีโอนีโอก็มาเหรออืมนีโอก็ดีเอิร์ดก็มานีโอก็มาเอาขึ้นมาไหมไหนอยู่ไหนอ่ะมันได้กี่คนเอาใครดีอ่ะเอาดิมันได้สี่คนอ่ะเอาก็เอาค่อยๆผัดมาไหมเอานีโอมาก่อนไหมอืมแล้วสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่บ้านครับแล้วทำไมถึงมีสติกเกอร์ข้างหลังไม่เคยเห็นเลยห้องน้องพิมพ์ไงอ๋อน้องพิมพ์ไหนอ่ะนีโอเหรอไว้ก็มาไว้ก็มานีโอออกไปแล้วปะไม่เห็นแล้วอะชวนไอชวนดีเอิร์ดไหมลองดีเอิร์ดก่อนนะจะเลี้ยงโคเวอร์เพลงพี่ได้ไหมครับโคเวอร์ออกคนได้ไหมได้ไหมเพราะได้เพลงไปก่อนอ
อันน่ะอยู่ไหนอ่ะบ้านสวัสดีครับพี่เอิร์ธทำอะไรอยู่ฮะกินข้าวอยู่แล้วก็ดูกระหายเหล้าเลิกถ่ายอินให้เพื่อนผมได้ป่ะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนั้นตอนแรกอยากถ่ายอินให้เพื่อนผมกลัวไม่รู้จะคุยอะไรกันพอมาถึงปุ๊บโอ้โหบิวกิ้นไปทำงานสายเลยคุยไม่หยุดใช่ก็ตอนแรกที่มึงไงก่อนเข้าบ้านไงมึงก็บอกว่าไม่รู้เข้าไปอ่ะกูจะคุยกับใครดีโอ้โหไม่สนิทสักคนแล้วเป็นไงโอ้โหหยุดปะเขาหยุดบ้างปะโอ้ my god เออกันเปิดเข้าไปก็คือมีพี่เซฟพูดไม่หยุดปล่อยบ่อยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้อยู่นอนด้วยกันใช่ไหมมีซีซั่นสองมีไหมบ้างเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ไหวกันก็เลยเพียๆกันตอนที่เขาอะไรวะเขาไม่มีอะไรแลบกันกันก็คือหลับเลยตอนนั้นอ่ะหนอแล้วรู้สึกเหนื่อยตอนวันที่เท่าไหร่กันวันที่สามหรือวันที่สองสองหรือวันที่ห้าแต่คุณผู้ชายดูไม่ค่อยใช่วันที่5ดูหมดแล้วทุกคนพอเล่นมุกอะไรกันทุกคนก็เหรอเพี้ยนมันยมไปหมดเริ่มแบบเริ่มปล่อยเลยตามรู้ป่ะแล้วพอที่5แล้วเวลาไอ้กันอยู่ในกองอ่ะตอนถ่ายละครถ่ายซีรีส์อ่ะน้องเขาดูทั้งวันนะน้องเขาแบบติดตามยิ่งกว่า AF นะจริงเหรอน้องการน่ารักจังเลยถามพี่กวางดิพี่กวางคือแบบคุณผู้ชายดูแลสัตว์เลี้ยงดีไหมตอนสัตว์เลี้ยงอยู่ถามน้องการก่อนดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีดูแลดีแบบถามตลอดนู่นนี่นั่นตอนกันยังไม่นอนเอิร์ดก็อยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนทำอะไรกันเหรอข้างล่างทำอะไรกันเหรอบอกหน่อยคุยว่าพรุ่งนี้ทำอะไรดีจะตบลูกกับโกยังไงดีจริงใจจริงใจแหละเอิร์ดจริงใจกับกูมากเลยจะหาแบบจะหาเรียกว่าอะไรประเพณีไทยๆอะไรมาเล่นคืออะไรวะไม่มีใครได้ไม่กันน่ะชอบแบบว่าชอบเล่นอะไรหรือป่ะปาปีการเล่นไทยๆเอามาแกชอบชวนเล่นปลาเป็นปลาตายซ่อนแอบดีนู่นอีนี่แล้วก็มีใครไว้พอน้องกันเขาชอบหาการเล่นไทยๆมาเล่นจะปูนไงที่ยอมที่แบบว่าปลาเป็นปลาตายเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาอีกทีนึงครับหรอจริงเหรอได้ชวนไอ้ลูกเล่นป่ะแบบเล่นเกมอะไรนะพี่เจนี่ปานันมาบอกว่าห่วงห่วงอะไรครับพี่เจนี่เพราะสัตว์เลี้ยงอยู่กับลุกดูแลสัตว์เลี้ยงดีเหมือนกันใช่ไหมเหรอพี่อันที่ลุกให้ลูกบอลสัตว์เลี้ยงตอนที่อยู่ในน้ำอ่ะอ๋อมันเกินไปเนอะบางทีเนอะลูกบอลอ๋อลิงชิงบอลมันไม่ใช่เกมแล้วมันแทบจะไม่ใช่เกมแล้วตอนที่ได้แบบอันนั้นไม่ได้เหรียญใช่มั้ยอันนั้นไม่ได้เหรียญแต่ว่าตอนถ้าได้เหรียญลุกจะเครียดเจอลุกเวลาเล่นเกมมันจริงจังมากแบบสายตาเลยแบบท่าทางคือแบบน่ากลัวมากสายตามันโกหกไปเลยเค้าแบบฝรั่งเค้าอย่างเงี้ยแหละก็ตอนที่กันเป็นหมาป่าก็ได้จะจัดการลุกคนแรกกันไม่รู้ว่าลุกมันจะหูไม่เชื่อกันขนาดนั้นหรอกเป็นแน่ผมดูความรู้สึกใช่เพราะมีครั้งนึงที่ลุกเป็นหมาป่าแล้วกูเหมือนแบบกูไม่ได้รู้จริงหรอกกูแค่พูดไปมั่วลุกเป็นหมาป่าได้เลยทำไมถึงคิดว่าผมเป็นหมาป่าครับกูไม่คิดก็ได้ลุกไม่คิดก็ได้ลุกไม่ใช่กูกลัวเลยทำไมอ่ะทำไมผมเป็นหมาป่ายังไงอ่ะน่าสงสารโหดมากไหนเอิร์ดอวยพรเบบีหน่อยสี่ปีวันนี้ครบรอบ4 ปีโอเคก็ยินดีด้วยนะครับที่เบบีครบรอบ4 ปีแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ออฟน้องกันด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตเขา2 คนโดยมาตลอดนะครับก็ขอให้มาทางการวะก็ขอให้ทุกๆคนเอ็นดูแล้วก็รักน้องกันกับพี่ออฟเป็นนานๆนะครับนะคะเย้ขอให้จะแก่แค่ไหนก็ยังเป็นเบบีตลอดไปนะใช่น้องเขาอะไรเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ละเทพแห่งฟิลเตอร์แล้วเพื่อนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์กับสัตว์เลี้ยงอันนั้นคืออาถามจริงๆว่าดันอินหรือว่าต้องขี่จริงหรือที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์มีบากอะไรกันนั้นอ่ะขี่จริงดิจริงด้วยแล้วมันต้องมีปีลังกาผ่านโผล่อะไรไหม
โอ้ยถ้าตีลังกาก็คงไม่ถึงกันเพราะว่าขนาดมอเตอร์ไซค์กันยังค่อมๆจะไม่ถึงเลยคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์เออน่ารักแล้วกันขี่สี่ล้อไหมครับหรือสองล้อมีล้อสองไหมแต่ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเขาคนอื่นอ่ะม่อนปะปีทุกคนเขาจะมีการยืนก็คือที่จริงมันต้องยืนแบบจุดศูนย์กลางยืนตรงกลางที่ใช้สองขาแต่กันต้องใช้ขาเดียวเพราะขากันถ้าใช้สองขาขาไม่ถึงต้องเอียงมาข้างหนึ่งเป็นไงเลิศมากน้องเขาเลยต้องไปขี่เคสอาคันเล็กต้องสั่งทำใหม่ไหมต้องงานสั่งทำใหม่ไหมแล้วตอนที่กูไปขี่ใช่ปะกูคว่ำปุ๊บน้องเขาเลิกเลยจ้ะเลิกคันใหญ่จ้ะบอกว่าการขอคันเล็กได้ไหมใช่วันที่บอกกลัวใช่ไหมพอเห็นว่าปะปีคว่ำใช่ปะแล้วมันแบบว่าปะปีไปคว่ำตรงไกลมากเหมือนกันแล้วกันก็หันไปบอกเป็นเหมือนเขาดูกองหันว่าคว่ำแล้ว ไม่มึงแล้วทุกคนไม่ได้วิ่งมานะทุกคนแบบหันไปพูดใส่กันว่าคว่ำแล้วคว่ำแล้วแล้วก็คือปะปีก็เห็นปะปีเป็นภาพสโลว์ไงพี่เต้ค่อยๆเอแล้วก็ลงไปแล้วก็เลยหันไปคว่ำแล้วพี่เขาก็วิ่งกันไปหมดเลยพอวิ่งกันไปหมดแล้วกันก็เลยบอกว่าต่อไปเขาปะปีจะฝึกก่อนกันคนต่อไปต่อจากปะปีก็คือกันก็เลยบอกคันว่างั้นกันขอเปลี่ยนเป็นคันเล็กได้ไหมครับนั่นแหละไม่แต่ว่ามีคนมาเลี้ยงพอปปีคว่ำแล้วก็ไปขอบคุณที่ได้กลับบ้านใช่ไหมอ๋อทุกคนขอบคุณหมดเลยทุกคนขอบคุณหมดเลยเพราะว่าทุกคนแบบแฮปปี้มากเพราะอีกวันอ่ะที่จริงอ่ะต้องเรียนต่ออีกหนึ่งอือคุณผู้ชายวันนั้นไม่ได้ไปบ้านคุณผู้ชายเลยอะไรนะฮะเออยังไม่ได้มาเลยเออไปปาร์ตี้กันได้ไปปะเพราะเขาจะนัดที่วันนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เซฟเฮาส์เสร็จเนี่ยเขานัดไปปาร์ตี้ที่บ้านคุณผู้ชายกันนะใช่ป่ะอ๋อใช่มีโอมีภูวินแล้วก็มีมิกซ์ครับภูวินด้วยเหรอใช่แต่คือมิกซ์คือแบบเหมือนมาก็เหมือนไม่ได้มาเพราะว่าเขาขึ้นไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนแบบวันต่อไปเขามีงานเช้าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับภูวินแล้วก็ดีโออยู่สองอยู่สามคนข้างล่างแล้วอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงคุยกับภูวินรู้เรื่องไหมเพราะว่าภูวินอธิว่าคล้ายๆปื้มที่แบบมีความแบบเนิร์ดๆนึงที่สัตว์เลี้ยงจะคุยกับคนเนิร์ดยากเท่าไหร่ปะกันก็คุยปะคุยปะอยู่ในบ้านก็คุยกับภูวินนะก็คุยนะคุยนะเออก็คุยได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนไอ้นีโอมันอยู่ในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวเออจะได้ออกเพื่อให้ทุกคนจะได้ดึงนีโอขึ้นมาเออจะไปแล้วเหรอเออจะดูเกรงใจใช่อะไรกลัวแบบว่ากลัวจะแบบนี่หรือเปล่าคุณผู้ชายดูกันกลัวจะแบบอะไรตอนนี้ก็คือทุกคนแท็กหลายคนลุกอยู่ผมยังไม่ได้สั่งไหนๆมีใครอยู่บ้างขอดูหน่อยอ๋อมดูไม่ได้ว่ะใช่อ่ะ English please ฮ่ามีดะนีโออยู่ปะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเดี๋ยวเอ้ยงั้นขอบคุณมากนะขอบคุณได้ครับใช่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวช่วยถ่ายมือถือให้นะได้ Thank you thank you บ๊ายบายได้ครับบ๊ายบายครับ happy happy โอเคเออกดกดกากบาทเลยนะโอเคจะได้เข้าไหนลองดูไอ้นีโอสิเพื่อวันนี้คุยกับพี่เอ็กแล้ววันนี้คุยกับพี่เอ็กเล่าให้ฟังว่าตอนที่แฟนโทเปียมึงไปกินข้าวกับปุ๊บกับยูกินเด้อพี่เอ็กบอกอ๋อเขาได้รู้จักกับยูกินไอแบงค์อะไรเงี้ยตอนนั้นกูอยู่ไหนวะไม่รู้กูหิวแล้วกูก็เดินเล่นๆอยู่แล้วกูก็เจอบาราบอมเจอใครไม่รู้แล้วกูก็เขาก็ถามว่ากินไหมกูก็บอกว่าหิวพอดีก็เลยไปจริงไหมอ่ะไม่แล้วกูไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวเลยนะเออเอ้าคุณเอ็กอยู่เหรอเนี่ยพี่ผมอยู่นี่อย่านินทาไหนนีโออ่ะหาไม่เจออ่ะนีโอนีเดี๋ยวขอเสิร์ชนีโอไหนอ่ะมันไม่อยู่ที่ถึงบอสครับไม่ได้กินข้าวกับบอสเลยบอสครับสวัสดีครับเอ็กเห็นนีโอป่ะผมบอสสัตว์เลี้ยงพี่อยากใส่หน้าแบบสัตว์เลี้ยงบ้างทำไงอ่ะหาดิมึงอยากใส่อ๋อกูแต่ส่งตอนนี้ให้ไม่ได้อ่ะพี่เตต้องพี่เตมีฟิลเตอร์อะไรบ้างตอนนี้อ๋อโอเคแล้วนั่นตะฉันอยากใส่ฟิลเตอร์มากโอเคกูอันนี้ฟิลเตอร์ในหมอกกับมึงอยู่เลยอันนี้เหรอใช่มึงชอบลูกมึงชอบลูกที่เป็นโรสที่กูแท็กไปปะกูชอบลูกนั้นของมึงมากเลยกูอยากเก็บไว้ให้เป็นวันเดย์มึงไม่ต้องเก็บมึงรีบปล่อยมันไปซะเดี๋ยวไปบ้านสัตว์เลี้ยงนะวันไหนดีวันไหน
โอ้โหผมมีคนเดียวก็พอแล้วเพื่อนกูไม่ไหวหรอกอันนี้เฮ้ยทำไมกูใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้อันนี้โอไม่เจออะแต่นีโอมันเป็นคนหัวไวมากเลยนะมึงได้ฟังเพลงที่นีโอร้องปะโอ้โหกูชอบมากสระอิงของมันแม่งมาทุกโอ้โหแต่ละคนทุกคนดึงนีโอได้ปะผมดึงไม่ได้ปะมันอยู่จริงปะเนี่ยแล้วเพื่อนจะไปแฟนมีตวันไหนนะที่มีกูไปแล้วกูเพิ่งเอเอสเหรอใช่เราไปด้วยกันหมดปะใช่สามคนร้องเพลงอะไรดีเก็บความรู้สึกเก่งอยากร้องเพลงอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนกูว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนนะพวกมึงก็แบบไม่เคยขัดอะไรกูสักอย่างเลยกูชอบเห็นแอบทำอย่าให้มันเห็นนะครับสัตว์เลี้ยงอย่าให้มันเห็นกูเห็นต่อไม่เจออ่ะงั้นปล่อยมันไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปตุยต่อละจะไปตุยแล้วเหมือนกันนี่คือแล้วนี่คือไข้ลดแล้วปะไม่มีละแต่ว่าของกูอ่ะพอกูไปหาหมอหลังด้วยหมอเขาบอกถ้าหลังมันอักเสบอยู่อ่ะพอยิ่งฉีดเนี้ยมันจะอักเสบไปทั่วร่างเลยเอาเหรอมันเลยทำให้ยิ่งปวดมากขึ้นเต้อักเสบอ่ะเต้ไปเล่นเกมอะไรหรอถึงเป็นเนี่ยเต้เก็บของเต้ย้ายบ้านเพราะเต้จะนี่ไงเต้จะย้ายบ้านที่ทำบ้านใหม่เต้ก็เก็บของทั้งวันก่อนมาแล้วก็ปวดหลังอยู่แล้วแล้วพอไปเด้งเกมเล่นลูกบอลอ่ะเขาบอกว่าพอมันตึงมากอยู่แล้วจากการแบบเหมือนเราใช้เยอะแล้วพอไปเด้งบอลมันก็เลยฉีกขาดเลยอะไรฉีกขาดเต้ก็เต้นทาริซ่าทั้งนั้นมันก็ยิ่งฉีกขาดใหญ่แล้ววันสุดท้ายตอนเต้เก็บของอะไรนะครับแล้วเต้เก็บของกันตลกมากที่เต้แบบย่อตัวแบบหลังตรงเพื่อไปหยิบของข้างล่างเต้เจ็บจริงๆแต่ตอนนี้เริ่มเนี่ยตอนก็ยาแก้ปวดแล้วมันก็ดีขึ้นโอเคแล้วก็วันเกิดนะเดี๋ยวช่วยกันหักนะเดี๋ยวป้าปีคนเดียวไม่ไหวอุ้ยไม่เนี่ยนี่โอมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดีโอที่อะไรโอ้ยดีโออะไรล่ะเจ็ดนี้คือว่าตอนแรกกันดูว่าอะไรดูว่ากันดูว่าแบบกดหรือกดรีเควสผิดคนวะทำไมมันภาพมันเอ้ยแล้วพอเห็นสายอันเนี้ยรู้เลยว่าเจนนี่ปานแน่แน่เธอเป็นใครอ่ะฉันพูดเยอะฉันจะออกอ่ะอย่าให้พี่เจนนี่พูดเยอะนะครับเขาพูดแล้วเขาเหมือนแบบจะออกอ่ะทำไมจริงเหรอเขาไปตรวจไอ้นี่กดไหลย้อนหรอแล้วอ๋อครับพี่เจนนี่ค้างอ่ะพี่เจนนี่เป็นกดไหลย้อนเหรออุ๊ยชีวิตเธอมีรีบมีหลานให้ฉันนะฉันแก่โรคไปถามหาแล้วตอนเนี้ยภาพเธอภาพเนี้ยคนดู 90,000 กว่านะอะไรพี่คุณแล้วเธอรีเควสมาฉันละกิจอุ๊ยกูจะกดรับดีไหมวะอีเหี้ยเธอไม่สบายเหรอฉันไปกดไหลย้อนมาฉันเป็นกดไหลย้อนแบบหนักหนักมาแบบปีกว่าจะสองปีแล้วอ่ะแล้วมันไม่หายสักทีจนมันต้องส่องกล้องแล้วมันส่องกล้องไปกระเพาะแล้วมันก็เห็นแผลในกระเพาะแล้วก็มันเห็นเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้ยากินก็ย้ายให้ยากินมาเรื่อยๆจนอาการมันแบบมันทรงอ่ะอาการมันยังแบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถึงขั้นใช้อันนี้วิธีการสุดท้ายคือสอดกล้องผ่านจมูกลงคอแล้วก็ลงไปที่ท้องแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงเพื่อให้ตรวจเช็คการทำงานของแบบลำไส้ของแบบกระเพาะอาหารหูรูดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นแบบกดไหลย้อนจริงไหมหรือว่าเป็นแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เจนนี่กินกล้วยดิบยังเฮ้ยทำไมเรากินกล้วยดิบอ่ะเอาก็กดไหลย้อนให้กินกล้วยดิบปะหรอบ้าหรอจริงปะเนี่ยแม่หนูเป็นก็กินกล้วยดิบตอนนี้แม่ดีขึ้นเอาพี่เจนนี่ไม่น่าไปเลยน่าจะกินกล้วยดิบเมื่อละกูเป็นผงกล้วยดิบพี่เจนนี่มันดีแล้วก็คือพอลงสตอรี่อันนี้แล้วก็คืออัตภัณฑ์ก็คือมาเลยจ้าโทรมาเลยจ้าเดี๋ยวสั่งไปให้แต่โอนเงินมาด้วยนะเฮ้ยเป็นแบบอาหารเยี่ยมเอ้ยเป็นของเยี่ยมไม่ได้หรอมันตอนที่หลอกขายกล้องอะแล้วตอนกันโทรไปอะ
ตอนเอ้ยนี่ก็เริ่มชินแล้วนะตอนกันโทรไปก็คือพูดมากไม่ได้พูดมากก็จะอ้วกพูดๆอยู่แล้วเงี้ยเงี้ยแล้วกินอะไรแซ่บๆไม่ได้แล้วป่ะของเผ็ดๆอ่ะเออเขาให้งดของเผ็ดของรสจัดของมันของทุกอย่างแต่ฉันก็แบบพองดมาสักพักนึงฉันก็อดใจไม่ไหวยะอีดอกใช่อดใจยากนะเราเป็นสายแซ่บอ่ะกระเทยใต้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะมันก็คิดถึงคั่วกิ้งอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเมื่อตอนกลางวันไม่เป็นเลยก็คือพอฉันถ่ายรายการเสร็จอ่ะพอออกจากไลฟ์ปุ๊บก็คือไปหาหมอเลยที่หมอนัดบ่ายสามไงโอ้อันนี้จริงๆไม่ได้เดี๋ยวจะซื้อกล้วยดิบออร์แกนิกให้จริงนะเดี๋ยวให้แม่สั่งเผื่อแล้วเดี๋ยวเอาไปให้มึงคิดว่ากูเลี้ยงทามาก็จีเลยอีดอกได้เดี๋ยวส่งไปให้ไปกับพรเกิดแล้วกันเออจะภาพอ่ะเออเออพักผ่อนเถอะพี่เจนนี่เออได้ยินดีกับเธอด้วยนะสี่ขวบแล้วเออเนนนี่ในขวบแล้วคะแนนนี่อ่ะ90แล้วจ้ะโอเคค่ะอยู่อีกไม่นานหรอรีบมีหลานนะอยากเห็นหลานก่อนไปเอ้ยเดี๋ยวเต้ทำคลอดให้เจ๊งเรียบร้อยกูว่าเจ๊งลูกเออหลุดพันไปแล้วอะไปแล้ว1แตก1บ๊ายบายไปตามมันมากลับก่อนเจอกันนะเธอนะครับบ๊ายบาย